เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดังเกมดีในเวลานี้นะครับกับเกม Among Us ในพาร์ทที่3นะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาแก้แค้นไอ้พวกที่มันแอบฆ่าเราจากพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วมันทิ้งศพแล้วมันโยนขี้เราวันนี้เราได้กลับมาเป็นฆาตกรครับคุณผู้ชมเราจะต้องใช้วิชาตอแหลที่เราสะสมมาทั้งชีวิตนะฮะในการหลอกขอตังค์แม่หรือว่าหลอกขอตังค์พ่อนะครับแต่ไปเล่นเกมนะวิชานี้ได้ผลเลยครับวันนี้ผมจะเอามาใช้ในเกมนี้กับเพื่อนๆ เอาละครับแต่ว่าวันนี้นะฮะอาจจะขัดใจหลายคนสักหน่อยนะครับในช่วงท้ายคลิปนะฮะขออภัยนะครับแต่ว่าผมอยากที่จะชนะให้ได้อย่างเพอร์เฟกต์มากที่สุดก็เลยต้องพยายามโกหกให้ได้มากที่สุดนะฮะนะครับก็อาจจะขัดใจนะครับบอกไว้ก่อนนะก็สำหรับนี้ปะไปรับชมกันเลยดีกว่าไปฆ่าคนกันนะครับถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ช่องผมด้วยนะครับไป Let's go ครับเฮ้ยคุณผู้ชมไอ้เล็กมันเป็นอีกแล้วอ่ะต้องส่งรหัสมอสในการเดินมาตามกูตามกันตามกันห้องนี้มี2ตัวคนละคิ้วคนละคิ้วนอนตายกันเป็นน่องไก่ไปนะนี่ให้มันไล่มันไปทางขวานะครับตอนนี้เราลงท่อก่อนชื้อเนียนเนียนงานสะอาดค่ากูว่าเยอะไอ้พวกนี้อึ๊บมานี่ก่อนเอาล่ะตอนนี้เราต้องเดินหาเพื่อนกันครับมีใครอยู่ในห้องไหมไม่มีเดินหาพยานก่อนเดินหาพยานเจอพยานแล้วเจ้ากูมีพยานแล้วกูรอดห้องพยาบาลมีผมอยู่ศพ2คนไอ้ผมอยู่เหรอฮัลโหลไอ้ผมยืนอยู่ยืนทำเควสอยู่ไอ้พงเมื่อกี้เดี๋ยวไอ้ห้องพยาบาลตรงไหนห้องพยาบาลล่างมันอยู่ซ้ายมือโอ้พี่เดินกับแอมเหรอเมื่อกี้พี่อยู่กับแอมไม่รู้กูอยู่กับแอมสีเหลืองไอ้เดี๋ยวกูอยู่ในห้องออกซิเจนนะใครบ้างวะเยอะมากเลยแล้วใครเดี๋ยวถ้าไม่ใช่พงแล้วใครเดินออกจากห้องพยาบาลผมเห็นพี่ห้องพยาบาลอยู่ห้องไหนวะตอนนั้นพยาบาลคือห้องที่พี่กับผมเดินผ่านอยู่ทางซ้ายอ่ะอยู่ทางก็คือคุณพี่เดินมาจากตรงกลางใช่ป่ะอ้ําไม่มีพี่เดินมาจากทางห้องเครื่องแล้วเดินมาห้องพยาบาลมาอ๋อมาคือห้องเครื่องใช่ป่ะข้างบนนั้นน่ะห้องซ้ายสุดคือห้องเครื่องพี่ตอนเนี้ยมีกู BG อเล็ก3คนอยู่ด้วยกันกูอยู่กับไอ้อ้ําแต่ว่าพงน่าสงสัยนะว่าพงเดินไปฉีกซ้ายไปเลยเอ้ยแต่ไอ้พงมันยืนนี่อ่ะกลัวไอ้พงมันยืนทําเควสแบบไม่รู้เรื่องแน่เลยเว้ยแต่สองศพเลยนะแต่สองศพอยู่กันไอ้พงยืนทำเควสแบบนิ่งๆเหรอวะมันต้องมีเสียงเฮ้ยศพอยู่ในห้องนะเว้ยมันต้องได้ยินเสียงนี่เออมึงจะยืนทำเควสในห้องที่มีศพไม่ได้ไม่เชื่อยังไงอะไม่เชื่อกูไม่รู้ผมไม่รู้ผมสกิปอะไรกูบวชเล่นๆนะกูบวชเล่นๆนะอันนี้กูบวชเอ้าไอ้เหี้ยมีคนบวชที่จะพงบวชอย่างเยอะเลยพงพี่ขอโทษไอ้กูกลัวกูอดผิดแน่เลยกูรู้สึกกูอดผิดไม่รู้ได้ไงกูรู้ได้ไงว่ามึงเริ่มมีประสบการณ์แล้วเหรอวะงานการไม่ทำวันๆกินแต่เราคือตอนนี้นะครับผมอยากกำจัดไอพีออกมากๆไม่ก็ไอบอยเว้ยคือตอนเนี้ยผลพวงนะครับที่เราเล่นกวนๆนะครับตอนที่เราไม่ได้เป็นฆาตกรเนี่ยคนอื่นมันจะแบบสงสัยเราน้อยลงนะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเล่นกวนๆปกติอยู่แล้วพอเราเป็นฆาตกรแบบเราก็จะกวนได้แบบเต็มที่ไงคือตอนนี้เราต้องตัดไฟจากต้นลมคุณผู้ชมเราต้องตัดไอ้บอยก่อนไอ้บอยมันสืบเก่งเว้ยแล้วก็ไอ้พีนะจมูกมันแรงเว้ยไอ้พีเนี่ยจมูกหมาเว้ยมันเชื่อสงสัยเว้ยเดี๋ยวทำเควสทำเควสอยู่เดินไปทำเควสบ้างก็ได้ครับแต่เห็นไอ้พีนะไอ้พีเข้าห้องไฟห้องนี้นี่มีตำนานไว้คุณผู้ชมตำนานคนตายนะครับนี่เราจะเดินเพื่อสร้างความไว้ใจนะครับประตูล็อกตัวนี้ล็อกประตูนี้ก็ล็อกไอพีสงสัยยังครับยังไม่สงสัยครับไปเกตมาพอดีไปเกตมาพอดีมันต้องตายในห้องเลยมันต้องตายครับคุณผู้ชมมาแถวๆท่อดิมาแถวๆท่อเป็นกระดูกมาเลยควายเฮ้ยเจมมึงเหรอออกจากท่อแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นแก
มันเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ผู้ชมเบเกมันเห็นป่ะเออแต่ผมซ่อมไฟอ่ะผมไม่รู้ว่าเบเกมันเห็นผมหรือเปล่าแต่ผมเดินไปซ่อมไฟไว้เมื่อกี้ผมไม่อยู่แล้วตรงนี้กูไม่อยู่เราต้องหนีไปจากตรงนี้ครับไปไกลที่สุดครับเฮ้ยโอเคใครเจอวะมีพี่เล็กมีพี่บอยแล้วก็มีใครอีกเฮ้ยแล้วใครตายเพิ่มใครตายบอยพี่พีไอ้เหี้ยให้ดีตายเพิ่มโบมึงฟังกูนะคนที่ไม่ได้เป็นผีแน่นอนนี่กูดูตอนนี้มีอ้ํามีมึงแล้วก็มีกูทําไมมึงไปดูจอยอ้ําไอ้บูมไอ้บูมกูยืนยันได้เว้ยเพราะว่าตอนมันทําเฟซมันมีขยะหล่นมาจริงเว้ยอ๋อมีขยะหล่นเงี้ยเหรอยิงกูกระบาดเรียบร้อยแล้วเว้ยไม่ต้องอะไรจุ่มตายเลยพี่พีระเบิดแล้วแล้วเมื่อกี้มึงใครเจอศพอ่ะผมเจอศพอยู่ข้างล่างเอนจินตรงไหนวะไอ้ตรงซ้ายล่างของแมปเลยเป็นเกมเควสนะเว้ยไอ้เป็นเกมมันสายทำเควสอยู่แล้วไอ้เด็กเล็กกูเกี่ยวอะไรวะกูเกี่ยวอะไรเหลือมึงนั่นแหละจริงเหลือมึงไอ้ตอนแรกอ่ะใช่เหรอไม่ใช่ไอ้เล็กเหรอไอ้ตอนแรกที่เดินไปเจอศพที่โรงพยาบาลอ่ะตอนแรกคิดว่าไอ้พงเว้ยแต่นี้พงโดนฆ่าไม่ใช่เลยเว้ยแล้วเนี้ยผมเดินไปเจอพี่คือใครมึงอะไรเออผมเลยต้องเป็นกูอ่ะไอ้เกดกูเหี้ยอะไรเหี้ยไอ้อยู่ดีมาปั่นกูแล้วก็โหดกู what the fuck in this shit ดูผมไม่ได้แน่นอนว่าผมยิงกูกระบาดเรียบร้อยเลยถามบอยได้เออกูเปิดขยะพวกมึงเห็นแล้วดิก็เชื่อละไอ้เล็กเป็นเชื่อกูกูโหดไอ้เล็กกูโหดไอ้เล็กอ้าวโดนกูเจอเลยไอ้เล็กเป็นเว้ยเชื่อกูลาก่อนเจมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมตายแล้วคนอื่นไม่ได้ยินผมแล้วทำไมหมาแล้วนั่งหงอยอย่างไรวะเนี่ยน่าสงสารแต่ว่าตอนนี้เวลาตัดตัวปัญหาอย่างไอพีออกไปแล้วนะครับก็คือไอพีเนี่ยมันชอบมันจมูกมันดีครับแล้วก็ใส่ไฟเล็กนะครับให้เหมือนกับว่าเล็กเนี่ยโดนใส่ลายเล็กเป็นผู้บริสุทธิ์นะมีสแกนโชว์ด้วยนี่ตัวดำแต่ใจไม่ดำนะเชื่อใจได้เอาละตอนนี้เราต้องหาจังหวะให้เล็กฆ่าแต่ว่าออกซิเจนมันก็ต้องไปซ่อมอ่ะตอนนี้คือคนมันเดินติดกันมากคุณผู้ชมมันไม่ยอมไปซ่อมมันไม่ยอมไปซ่อมออกซิเจนดูดิอีก5วินาทีจะเสร็จแล้วอ่ะ4 3 2ไม่น่าทันไอ้เหี้ยไอ้พี่เล็กว่าแล้วอาจจะนะแล้วทำไมกูไม่ยอมซ่อมออกซิเจนวะเอ้ามันไม่ซ่อมกูไม่รู้แต่กูชนะกูไม่รู้จับผีกูยังทำอะไรแล้วไงชนะเลยเอาละกูจับกูได้ไอ้โคตรตะโกนก็ดังเลยตะโกนก็ดังเลยตะโกนก็ดังเลยกูเนียไม่เนียนหรอกนะเจมกูรู้ไอ้เหี้ยกูตอนกูอยู่กับเจมตอนกูจะเดินออกมาตุกไอ้เหี้ยอยู่ก็ปิดว่ะแล้วกูอยู่กับเจมกูว่าละไอ้เหี้ยเจมแน่กูเลยวิ่งหนีไม่วิ่งตามมาแดกอุ้ยเล็กเป็นผีแล้วโอเคโหวตพี่เล็กก่อนเอาละครับเราได้เป็นต่อครับทีนี้ผมสังเกตอย่างหนึ่งเว้ยคือการที่เราเล่นเป็นฆาตกรเนี่ยมันยากกว่าที่เราคิดนะเว้ยคุณผู้ชมคือทำอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยเพื่อนเรามันรู้ไต่แล้วหมดเลยเว้ยคือเราต้องทำอะไรที่แบบเพื่อนเราคิดไม่ถึงเว้ยแล้วใครมันล็อกประตูตัวนี้อยู่เนี่ยงั้นเราจะล็อกประตูห้องบนซ้ายนะครับไกลๆตัวหน่อยไอ้เบรกเกตนี่มันสายทำงานจริงๆสายทำงานเบรกเกตไม่ได้อยู่กับบอยนี่มันเดินตามกันไปกับวัวแล้วนี่หวังหลักๆเลยคือตอนนี้เราต้องทำให้พวกมันแตกแยกความสามัคคีให้ได้อ้ำใจเย็นอ้ำห้องนี้คนเยอะอ้ำใจเย็นเอาล็อกประตูเฮ้ยอย่าฆ่านะฆ่าเดี๋ยวซวยกันหมดเอออย่างนั้นดีมากคือห้องเนี่ยถ้าเล่นคนเดียวนะครับถ้าไม่ได้เล่นกับเพื่อนห้องนี้นี่ฆ่าโคตรง่ายเลยแต่พอเล่นกับเพื่อนปั๊บมันอยู่กันเต็มเลย ผมว่าเราควรตามน้ำไปก่อนเว้ยไอ้บูมครับไอ้บูมหาแนวร่วม มันจะทำเควสโชว์มันทิ้งขยะเออนี่ก็ดูลาดล่ะนี่จะมีใครให้กูฆ่าเด้อวะเนี่ยทุกคนมาทำเควสเสร็จกันหมดตรงนี้มันเหลี่ยมนี่มันฆ่าไม่ได้คุณผู้ชมถ้างั้นผมจะขึ้นมาตรงซ้ายแล้วเราจะไล่ไปทางขวาเว้ยทำออกซิเจนพังอยู่นี่ไอ้เล็กไอ้เชื่อมือมีทำกูหลายตัวไม่เห็นครับผมว่าไปตรงกลางก่อนดีกว่าไปตรงกลางก่อนไปยังห่างศพก่อนนะครับทุกคนไม่มีเพื่อนอยู่เหรอพยานหาพยานเชื่อมีคนเจอ
กูตอนแรกเข้าไฟฟ้าพี่บอยฮัลโหลกูเป็นคนเจอนะตอนแรกอ่ะกูไปอยู่ห้องแอดมินแล้วกูเห็นมีคนอยู่ห้องรีแอคเตอร์คนนึงเว้ยน่าจะเป็นฆาตกรแหละรีแอคเตอร์คือห้องไหนวะผมอยู่ห้องไฟฟ้าครับแล้วเมื่อกี้ห้องไฟฟ้ากูกับพี่บอยแต่เจอเมื่อกี้เจออ้ําวิ่งลงมาเว้ยอันนี้ไม่ได้ผมเดินลงมาจากห้องรีแอคเตอร์ใช่มีอ้ํากับพาสุเว้ยวิ่งลงมา2คนไม่พี่ผมอยู่ห้องไฟฟ้ากูไม่รู้แต่กูอยู่ตรงกลางแค่2คนเว้ยไม่รู้เรื่องกูอยู่ตรงกลางผมกดไอ้ปุ่มที่มันให้กดตามอยู่อะไอ้ที่มันแบบตื้อๆตื้อๆตามอะตื้อๆๆเฮ้ยไม่รู้มี2คนอะมึงก็กดเอาเองอะกูเจอโอเคกดอีกคนนึงพี่กดอีกคนมึงไม่โคตรรักตัวเองเลยอ่ะพาสุพี่บอยไม่กดอีกคนนึงด้วยเหรอว่าแต่คนตายนี่เล็กนี่บาปนี่กูไอ้เหี้ยมันเป็นคนแรกเว้ยเข้าใจป่ะมันเป็นคนแรกเว้ยมันไม่รู้จะโหวตใครเว้ยกูว่ามันหลักฐานไม่พอกูว่าสคริปต์ก่อนเถอะเออสคริปต์ไอ้บูมอ่ะไม่ได้เป็นเพราะทิ้งขยะให้กูดูแล้วเว้ยอ๋อเบเกตก็ไม่ได้เป็นเบเกตยิงอุกกาบาตใช่ผมยิงกระสวยอยู่โอเคถือว่าไม่มีใครตายนะไม่โหวตผมก็เลยเล่นต่อบอยเงียบๆไปเกมได้มึงอ่ะใช่บอยเงียบจังวะสมาคมเจไดยังไม่ทำงานคุณผู้ชมสารเตี้ยยังไม่เกิดขึ้นไม่มีใครตายครับหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฆ่าฉันเลยมีความสุขจริงๆฆ่าคนอื่นแล้วแบบมันจับไม่ได้เนี่ยคือตอนนี้มันเริ่มสติกันมากเลยนะครับเรามาเรียนทำเควสตอนนี้แบบเควสไม่มีคนมาตรงนี้เลยเหรองั้นผมคิดว่าเราจะทำการดับออกซิเจนเอ้ยดับไฟเอ้ยห้องไฟดับไฟมันต้องวิ่งไปที่ห้องไฟครับตรงนี้มีเควสใช่ไหมตอนนี้ไฟมันดับอยู่นะครับแต่เรายังเห็นอยู่ ไอ้เวลาน้องเบเกต มุดท่อมาโผล่ตรงนี้ครับโอ้โหแนบเนียนเราจะไปอยู่ตรงกลางดีกว่าคือใจผมอะเป็นคนที่ไม่อยากฆ่าไอเบเกตเลยเว้ยคือมันเป็นน้องที่น่ารักเสมอนะครับคุณผู้ชมมันเงียบๆขรึมๆนะอะไรอ้ำไปไหนนะเอ้ามึงไปทำอะไรอะเชื่ออย่าเดินไปทางนั้นเอ้ามีศพน้องอยู่ไม่รู้ว่ากูรอกดดีไหมเนี่ยสาววิกดได้เราจะเดินไปไกลๆเลยเราจะเดินไปตามหาคนอื่นไอ้ไทยดีมันจะเดินไปไหนอะเดินลงแล้วเอ้ยมีปลาสูอยู่นี้ด้วยคุณผู้ชมครับมีคนส่องกล้องไว้เห็นป่ะมีคนส่องกล้องใครแม่งส่องกล้องอยู่วะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าเห็นไอ้ปัสสุทำไรลูกปัสสุแดกแม่งไปแล้วครับไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องไปอยู่ห้องกลางครับห้องกลางมักจะไม่มีใครสงสัยหรือเปล่าไม่รู้อะ ไม่รู้ครับอยู่ตรงกลางจ้าเฮ้ยมีคนเห็นศพละใครแกเชื่ออะไรโอ้โหตาย2เดี๋ยวฟังไอ้ยาบูกตาไอ้ยาบูกตายแล้วยังเห็นอยู่เลยไอ้ยาบูกมึงเดินผ่านกูไม่เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเห็นพี่บูมอยู่เลยคนที่กูสงสัยคนหนึ่งอะตายไปแล้วเหลือคนหนึ่งเว้ยบาดาน่ามึงสงสัยใครไม่สงสัยอ้ําบาดาน่าเว้ยไม่อีกคนหนึ่งใครแก้ไฟเฮ้ยไฟฟ้าผีก็แก้ได้เว้ยไม่ใช่มึงสงสัยใครอีกคนอะอีกคนคือใครฮะอีกคนคือใครสงสัยอ้ํากูรู้ว่าไอ้บูมตายที่ไหนเพราะกูอยู่ห้องวงจรปิดเว้ยแต่กูไม่เห็นที่เจอฆาตกรไอ้บอมเจอศพที่ไหนไม่มึงเจอบนตายที่ไหนใครกูไม่ได้กดรีพอร์ตมึงตายห้องบนซ้ายอ่ะเออกูไม่ได้อยู่ห้องขวาเลยฮะซ้ายหรือขวาซ้ายกูไม่รู้กูอยู่ตรงกลางแต่กูไม่รู้กูอยู่ตรงกลางกูว่าบานาน่าไอ้พี่เป็นไงพี่มึงเป็นหรือเปล่าเนี่ยมึงเงียบปะไอ้พี่ไม่เป็นถ้าพี่เป็นพี่ฆ่าในห้องกล้องแล้วเว้ยโอเคไอ้บอยกดรีพอร์ตบอยเจอศพตรงไหนฮะโอ้โหถามตาอยากรู้เหรอทำไมตาดีบอยพูดเยอะอย่างเลยครับพูดเยอะจังเลยครับควรสคริปต์ก่อนนะครับพูดเยอะครับเจ็บมาเจอกูดิใครบานาน่าผมไม่ได้ทำผมซ่อนฟองใครพี่มึงแต่แกพี่แล้วไอ้เขาเป็นคนงงนะเมื่อกี้เขาเป็นคนงงนะผมเป็นคนสงสัยครับกูไม่รู้ครับกูยืนอยู่ห้องเนี่ยครับเดี๋ยวใครทำเสียงอะไรวะใครไปทำเสียงอะไรคุณผู้ชมครับเอ้ห้องพยาบาลตรงนี้อ่ะคือเรามีครูดาวค่า20วิเว้ยนะฮะเราต้องรอมันครูดาวมันมาก่อนมันไปไหนกระโดดวะตอนนี้เราต้องหาทางฆ่าไอ้ผีเว้ยไอ้ผีมันฉลาดด้วยคุณผู้ชมเข้าใจปะคือถ้าฆ่าไอ้ผีได้อะทุกอย่างจบ
รงนี้อยู่ห้องนี้กัน2คนไอ้บอยอยู่ตรงนี้ครับไอ้พีไปไหนโดดท่อโชว์ดิไม่ได้ฮะโดดท่อโชว์ดิไม่ได้เออค่ายบอยตัวนี้คงไม่ได้ครับเราต้องเนียนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมยืนหยุดเดินตามจังเลยนี่ดิบอยนะนะนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยจริงเหรออ่ะกูหวั่นไส้มานานแล้วยะโบชื่อปัดดีครับยะพี่ผมไม่เห็นกูจะอยู่ที่เนี่ยจนกว่ากูจะตายไปเลยเว้ยปิดตรงไอ้พงด้วยเดี๋ยวใครวะไอ้พงกับไทดีไอ้พงดืนมองกูแล้วเฮียอะไรเฮ้ยเฮียเจมไอ้สัตว์กูเชื่อมึงยังมีเชื่อกูได้ไงวะยังมีมันส่องเซคิวริตี้อยู่ด้วยวะมันส่องกล้อง security อยู่มันส่องกล้องวงจรปิดเหรอไม่เห็นศพคุณผู้ชมไม่เห็นศพใครกดวะเจออะไรเจอศพอยู่ห้องไฟมีเมื่อกี้มันไม่ได้กดปุ่มเหรอพี่บอยตายไม่เมื่อกี้มันเป็นรูปกดปุ่มไม่ใช่เหรอไม่ผมกดปุ่มเช็คก็คนน่าสงสัยเมื่อกี้ไอ้เจมมันฆ่ากูได้ทำไมมึงไม่ฆ่ากูวะเจมฆ่าแม่มไอ้พงไอ้พงเหมือนกันไอ้พงเหมือนกันทำไมไม่ฆ่าไอ้เจมกับกูเมื่อกี้เพราะอะไรวะโอ้โหดูมึงใส่ความผิดไปทั่วเลยเฮียกูเชื่อละไม่กูยืนสองกล้องอยู่พวกมึงไอ้เฮียพงมึงเชื่อกูว่าไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียนี่แหละมันไม่ทำเชื่ออะไรเลยเนี่ยมันอยู่มาเสี่ยมคนอื่นอะไรวะเอ้าก็กูยืนอยู่ตรงนี้มันก็เห็นว่ากูยืนเฉยๆกูไม่ทำเชื่ออะไรเลยกูสงสัยไงกูไอ้คนที่อยู่นิ่งๆนี่แหละฆาตกรพี่อยู่แต่ในห้องอ้าวมึงยืนเนียนเปล่ามุดท่อมึงมุดท่อเออจะพูดยังไงว่ามึงแบบอยู่ห้องเปล่าแล้วมุดท่อไม่ได้เหรอผมจะกดเช็คอ่ะแล้วก็จะถามว่าใครเควนไม่เสร็จด้วยแล้วคิวฆาตกรจะคูลดาวด้วยถ้ากดอ่ะก็ไม่รู้กูไม่ได้ทำมึงไปซ่อมไฟอ่ะกูไม่ได้ทำแต่ผมเชื่อใจพี่พีนะกูไม่ได้ทำไม่เป็นวอดใครกูสคริปคือวอดพี่พีแล้วมึงเชื่อใจพี่พีอะไรผมไม่อยากให้พี่โอ้ยไอ้พี่ผมก็หมดไม่ก็พี่บอกว่าพี่กลัวไงไอ้พวกมึงแม่งหน้าโง่ยิบหายเลยว่ะไอ้เนี่ยคนที่ดื้อดีเฉยเนี่ยน่าจะฆ่าคนได้ไอ้โง่ยิบหายแล้วโคตรโคตรแย่เลยเหลียวมึงกับกูเนี่ยแต่ว่าคือตอนเนี้ยคิวเลยยังคูลดาวน์อยู่เว้ยคุณผู้ชมเข้าใจปะคิวเราคูลดาวน์ครับเราจะฆ่ามันไม่ได้จริงคือถ้าฆ่าตอนเนี้ยเราสามารถจบเกมได้เลยคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือผมสามารถชนะได้เลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้สองคนนี้มันแตกคอเลยเข้าใจปะไอ้ไทดีมันเสี่ยมถ้าเราโกหกมันเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ชมว่ามันจะชนะไหมเดี๋ยวต้องลองครับผมจะไม่ฆ่าแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับขัดใจคุณผู้ชมนิดนึงนะผมจะไม่ฆ่านะแต่ว่าผมจะทำให้มันแตกคอแล้วลองดูนะครับว่าถ้าให้มันโหวตกันเนี่ยเราจะชนะไหมนะครับอย่าโกรธผมนะอย่าโกรธผมนะจริงๆผมชนะละผมสามารถฆ่าได้เลยเนี่ยต้องลองครับตามมาดูดิไอ้ไทยดีไปไหนหรอวะไอ้พี่โบดอ้าวแล้วต้องลองก็ผมเมื่อกี้ไปเกมเดี๋ยวไอ้พงมึงอยู่กับกูไอ้ที่ได้กดเดินไปกดโหวต what มันเหลือแค่คนเดียวอ่ะแต่มึงก็ไม่ควรเดินไปโหวตถูกปะแต่กดทำไมอ่ะจะกดทำไมพงทำเควสใช่ปะทำเควสเมื่อกี้ไปเจมยืนดักหน้าห้องที่พงทำเควสมันไม่เกี่ยวเว้ยถ้ากูจะฆ่ามึงอ่ะกูฆ่าได้ตั้งนานแล้วเว้ยเข้าใจปะถ้ากูจะฆ่ากูฆ่าจบไปแล้วเว้ยใครนะพงเชื่อเราปะไอ้พงเว้ยไอ้เหี้ยมึงมากดอย่างนี้ตีสองรอบแล้วมันก็โหวตโง่ๆเงี้ยนะพี่หงุดหงิดเพราะพี่กดฆ่าไม่ได้ใช่ไหมล่ะกดฆ่าไม่ได้เหี้ยอะไรครูดาวปุ่มโหวตอ่ะมันนานกว่าปุ่มฆ่าเว้ยถ้ากูจะฆ่ากูฆ่านานแล้วเว้ยเข้าใจปะเออถูกปะเพราะว่าพี่ฆ่าถ้าสมมติพี่เป็นน่ะพี่ฆ่าคนใดคนหนึ่งพี่ชนะเลยถูกปะเออนี่แหละกลับมาโม่ไม่ใช่วิญญาณใครเป็นวะผมว่าพี่เป็น
พี่โบมึงโกรธใครมึงโกรธกูเหรอได้หีหรือเปล่าวะนายเอ้ยกูอ่ะเดือดไม่ข้ามึงไอ้สัสคือไอ้เหี้ยคือคนโหวตก็เยอะนะเว้ยแต่โหวตกูอ่ะกูที่ยืนเฉยๆไม่ทำเหี้ยอะไรเลยจะมึงเนี่ยไอ้พีไอ้มึงกระมวลดูกล้องเว้ยไอ้เจมแม่งออกท่อห้องมึงอะมึงไม่เห็นกูงงว่าทำไมมันเจียมมาได้ยังไงวะ